จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติแคนาดา FIVB จัดไว้ว่าคู่นี้คือคู่บิ๊กแมทคู่5ดาวของรายการ VNL ในปีนี้เลยทีเดียวม้ว่าผลจะออกมาว่าไทยแพ้ไป1ต่อ3เซตมันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกย่ำแย่นะคะเพราะว่าอะไรนั้นเหรอ เราเห็นแล้วค่ะว่าความผิดพลาดอยู่ตรงไหนเราเห็นแล้วค่ะว่าน้องๆของเรามีความพยายามขนาดไหนเราเห็นแล้วค่ะว่าทีมเราไม่สมบูรณ์เลยในปีนี้เดี๋ยวจะเอาไฮไลท์มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแต่ว่าเป็นไฮไลท์แบบแพ เพราะว่าก็ต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะคลิปต่อนหน้านี้อัดทำไปวันหนึ่งเต็มเต็มสุดท้ายคลิปก็โดนลบทิ้งไปนะคะติดลิขสิทธิ์ค่ะการแข่งขันในวันนี้อัดก็เลยต้องมานั่งเซฟเป็นภาพนิ่งทีละชอ็อตทีละช็อตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแล้วก็มาคุยกันค่ะตรงเซตไทยออกนํามาดีเลยค่ะนี่คือการแข่งขันในเซตแรกนะคะไทขึ้นนําก่อน2ต่อและน้องบิมพิมพิชญาก๊กรํมก็ยังมีพิษสองอยู่ค่ะ แม้ว่าอาจจะดูแผ่วๆไปนิดนึงนะคะวันนี้ตอนนี้ไทยไปที่เจ็ดต่อหกค่ะน้องเตยหัทยาบำรุงสุขวันนี้ได้ตีบอลเร็วแล้วนะคะวันนี้บล็อกของแคนาดาก็ทำงานดีค่ะแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าไรนะคะไทยยังเอาหาช่องตีได้อยู่ตลอดเวลาค่ะก็ทำแต้มนำยูนะคะตอนนี้ไปที่สิบต่อแปดค่ะ น้องๆของเรากองเชียร์ข้างสนามค่ะตัวสำรองเชียร์กันสุดฤทธิ์เลยและนี่เป็นช่วงที่ทางโค้ชของแคนาดาต้องขอเวลานอกแล้วนะคะเพราะว่าไทยนำไปถึง11 1ต่อ8และตอนนี้ค่ะเขาเบียดมาเป็น10ต่อ11แล้วโอ้ยคือตอนดูนี่มันสนุกมากลุ้นมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้เราได้เซตนี้ไปก่อนค่ะนี่ไง13ต่อ1 0แล้วอะ่ะคือวันนี้น้องๆในเซตแรกช่วยกันเล่นดีมากๆเลยค่ะ คือทําให้เรารู้สึกว่าความรู้สึกเก่าๆของเรากลับคืนมาค่ะเป็นการเล่นที่ทําให้กองเชียร์มีความสุขค่ะต้องการแค่นี้แหละค่ะตอนนี้มีช่วงที่ต้องชาเลนจ์นะคะและ แต่มาเสมอกันที่13ต่อ13ค่ะโค้ชยะต้องเรียกมาขอเวลานอกค่ะวันนี้การสอนของโค้ชยะดูดีขึ้นมากเลยนะคะน้องๆก็ให้ความร่วมมือดีมากค่ะคือทําตามที่โคตชสั่งอย่างมีช่วงหนึ่งที่สั่งให้น้องโมเมยอดหลังบล็อกน้องมนเมกยกทาได้นะคะและน่าเสียดายค่ะเพราะช่วงนู้นเขาเริ่มทําคะแนนตีตื้นแล้วก็แซงเราไปค่ะนู่นไปหยุดอยู่ที่ตอนนี้19แล้วอะ แล้วเขาก็ทำคะแนนนำเราไปถึง4แต้มค่ะตอนนี้20ต่อ16แล้วอะ่ะคือวันนี้การเซตของเราก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่านั่นแหละมันก็ยังมีจุดข้อผิดพลาดอยู่มากจริงๆค่ะโดยเฉพาะเกมเสิร์ฟนะคะเสียดายค่ะเสิร์ฟออกกันเป็นว่าเล่นเลยวันนี้น้องบุ๋มบิ๋มก็เสิร์ฟดีนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละนะเสิร์ฟหวังผลมันก็เลยมีความผิดพลาดได้โอ้ย ตอนนี้แต้มสูสีค่ะโพชานอนนี่โอ้ยละเอียดมากค่ะขอชาเลนจ์ฟลอทัดไปตั้ง2รอบแต่ว่าไม่ได้ทั้งสองรอบนะคะแต้มน่าลุ้นมากค่ะ23 20เขาขึ้น23ก่อนนี่โอ้ยมันก็ทำใจยากนิดนึงนะอกเ,เพราะว่าห่างกัน3แต้มแล้วเขาก็ขึ้นนำสุดท้ายไทยแพ้ไปค่ะในเซตแรก21ต่อ25ค่ะเดี๋ยวมาลุ้นต่อในเซตที่2กันค่ะ พอเซตที่2เราก็รู้สึกว่าเซตแรกเราสู้ได้เซตที่2เราต้องดีขึ้นค่ะแต่ว่าสถานการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นนะคะต้นเซตแคนาดาก็ทําแต้มทิ้งเราไปแล้วตอนนี้ศูนต่อสองแล้วอะ่ะไม่ใช่แค่0ูนย์ต่อสองค่ะแคนาดาขึ้นนําเราไปถึง4ีต่อศูนย์ค่ะด้วยการเสิร์ฟและเราก็รับลูกเสิร์ฟไม่ได้ค่ะวาวุ่นเลยทีนี้จนโคต้องขอเวลานอกค่ะต้องการเปลี่ยนเสิร์ฟมากๆเลยอะ่ะ คือบอลแรกมีปัญหาจริงๆนะคะไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเนี่ยกับบอลแรกของไทยอ,ะอ่ะอ่าขอเวลานอกแล้วก็นั่นแหละค่ะเบรคเกมไปในตัวค่ะโค้ดกันนิดนิดหน่อยๆค่ะเพราะว่าเพิ่งต้นเซตอ่ะตอนนี้ไทยได้แต้มมาแล้วค่ะ1ต่อ5นะคะเขายังนําอยู่4แต้มโอ้โช่องว่างก็ห่างเยอะค่ะแล้วช่องว่างมันก็เริ่มห่างออกไปเรื่อยๆนะคะแคนาดานําไปตอนนี้เต่อสาออ นี่รู้สึกว่าถอดใจแล้วค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยเอาไม้เซ็ตหน้านี่เห็นไหมช่องว่างอะคือเขาทำคะแนนได้ติด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 ติตตตกันจนไปถึงที่12ต่อ4ค่ะคืออนาคตช่างมืดมนแล้วค่ะเซตที่2ตามยากแปดแต้มะนะและตอนนี้14ต่อ4ี่โอ้ยลุนไม่ขึ้นแล้วค่ะมันนำเยอะเกินไปอะสิบแต้มแล้วอะ่ะ ไม่มีจังหวะไหนได้ลุ้นที่จะเข้าใกล้เลยค่ะเจ็ดต่อสิบห้าก็ยังหลายแต้มอยู่ดีค่ะคือโค้ดก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นบ้างนะคะเช่นว่าเอาน้องอมสินลงมาแต่ว่าน้องอมสินก็ช่วยอะไรมากไม่ได้นะคะในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือเสิร์ฟหรือบุกตอนนี้แคนาดานำไปริบๆรวแล้วค่ะ21ต่อ11 และจบไปด้วย25้าต่อ13ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเซตที่สมกันดีกว่าเซตที่สามน้องชมพู่พรนพันธ์เกิดปราดก็ยังได้ลงเล่นอยู่นะคะก่อนที่จะมีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือค่ะไทยขึ้นนำก่อนสองตอนหนึ่งค่ะเริ่มต้นเซตมาดีเลยทีเดียวค่ะก็คือช่วยกันเล่นเต็มที่มากๆนะคะล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ดีใจค่ะได้เห็นรอยยิ้มของนักกีฬา นี่แหละคือสิ่งที่เฝ้ารอคอยค่ะเล่นกันแบบไม่เครียดเล่นกันแบบว่ารักกันนะ่ะมีความสัมพันธ์ในทีมให้มันดีนะ่ะไม่ใช่เราเชียร์ไปแล้วเรารู้สึกว่านักกีฬาคนนี้แอบโกรธนักกีฬาคนนั้นหรือเปล่าโอ้ยแล้วตอนนี้ไทยนําไป4ต่อ2ค่ะแหมเกรก็เครียดๆนะแกล้งเหรอเอา้าเราพักครบรธงชาติกันนิดนึงค่ะธงชาติเป็นสนัญลักษณ์ของความเป็นไทย มพอเพลงชาติขึ้นแล้วเราได้ฟังเพลงชาติกองเชียร์รู้สึกฮึกเหมิมขึ้นมามากเลยค่ะรู้สึกว่านั่นนะเราต้องทําเพื่อไทยล้านไทยล้านไทยแลนด์ของเราค่ะเพลงชาติจบเรามาเชียร์กันต่อค่ะ <laughs> ตอนนี้เริ่มใจคอไม่ดีค่ะขึ้นมาเป็นเก้าเท่ากันนะคะคือใครเล่นกับทีมไทยนี่ไม่ต้องอะไรมากเลยค่ะเสิร์ฟบอลให้แรงๆแล้วก็ใช้บอลเร็วสังหารจบค่ะ เราตามบล็อกบอลเร็วของเขาไม่ทันนะคะแต่ว่าเขาตามบล็อกบอลเร็วของเราทันค่ะตอนนี้ไทยยังนํำอยู่ค่ะ11อดต่อ9น้องสองลงมาเสิร์ฟค่ะและตอนนี้น้องชมพู่ก็ยังอยู่นะคะและจะให้น้องชมพู่ไปไหนล่ะคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องชมพู่เจ็บอาจะไม่ได้แล้วนะคะว่าช่วงจังหวะแต้มที่เท่าไหรนะ่น่ะแล้วก็ต้องออกไปพักยาวๆเลยค่ะจนน้องนุกนิกลงมาทำหน้าที่แทนนะคะไทยยังนํำอยู่ค่ะ13ต่อ1ิบ เราก็คาดหวังกับเซตนี้มากนะคะเพราะว่ามันแพ้ไม่ได้แล้วไงเขานําไปสองเซตแล้วถ้าแพ้เซตนี้เราแพ้สามศูนย์นี่คะแนนมันติดลบเยอะคือภาวนาขอให้ได้เซตบ้างเถอะจะได้ติดลบไม่มากเพราะเราก็รู้ค่ะว่าก่อนเริ่มเกมเราเป็นรองแคนาดาทุกเรื่องนะคะเพราะว่าเราไม่มีความพร้อมใดๆเลยค่ะตอนนี้ไทยนําไปสี่แต้มนะคะสิบหกต่อสิบสองก็ยังช่วยกันเล่นดีมากอยู่นะคะ ตอนนี้แต้มไปที่17ต่อ14ค่ะเริ่มมีความหวังนะคะเพราะว่ามันเริ่มเข้าสู่ท้ายเซตแล้วนั่นเองค่ะคือพยายามอีกนิดนึงนะคะน้องๆอ,อีกนิดนึงค่ะแต้มมาเกือบจะทำให้กองเชียร์หัวใจวายแล้วค่ะ18ต่อ17นะ่ะแล้วตอนนี้มันก็ไปที่18เท่ากันนะ่ะโอ้ยเราคิดว่ายังไงล่ะนาทีนั้นนะ่ะคิดว่าโอ้ไม่รอดอีกแล้วไม่รอดแน่เลย สิบเก้าเท่ากันแล้วนี่จะทํายังไงอ่ะมันจะเสียเซตนี้เอาไม่เป็นไรน้องยูฟ่ายังเต้นอยู่ข้างสนามน้องคนนี้แหละน้องคนนี้แหละที่เต้นไม่หยุดและแอดก็รอคอยเวลาว่าเมื่อไรโค้ชจะเปลี่ยนตัวให้น้องยูฟ้าลงมาปล่อยพลังบวกให้กับทีมสักทีพยายามใช้กระแสจิตค่ะดลใจโค้ชยะให้เปลี่ยนน้องยูฟ้าลงมา และแล้วและแล้ว <c oughs> อาจก็สามารถเชื่อมจิตกับโคดรยะเป็นผลสําเร็จค่ะโคดรยะเปลี่ยนน้องยูฟ้าลงมาแล้วก็เซิร์ฟเอสแล้วก็เซิร์ฟกดดันจนทําให้ไทยชนะเซตนี้ไป25ต่อยอ่าได้ดูอีกเซตหนึ่งค่ะคือนอกจากเซิร์ฟเอสแล้วอะ่ะแล้วลูกที่ได้ดีเฟนน้องยูฟ้าก็รับดีมากๆเลยนะคะทําให้น้องบุ้มเบิ้มขึ้นไปเตาเป็นแต้ และเราก็ได้ดูเซตที่ีค่ะได้มาลุ้นกันในเซตที่4แต่ว่านั่นแหละนะเขานำค่ะเขานำในช่วงต้นเซตไปเยอะนะคะ5ต่อ2คือทางโค้ชแคนาดาก็ไม่เอาแล้วเกมยืดเนะยื้อเนี่ยพยายามจะแบบสังหารเราให้ได้ไว้ที่สุดค่ะใช้แผนเดิมนั่นแหละค่ะเสิรฟ์ฟจี้วันนี้กองเชียร์แคนาดาไม่ใช่ที่สำรองแคนาดานะคะโอ้ยเต้นเหลือเกินเต้นมากวันนี้นะออกสเต็ปโดยเฉพาะเบอร์15เนี่ย นกกรงหัวจุกนะ่ะแต้มไปที่10ต่อ4แล้ว,วาห่าง6แต้มแล้วอ่ะกลับจากบราซิลนี้จะทำยังไงดีกับเกมรับเสิฟที่มันรุนแรงอ่ะเนี่ยเราก็รู้นะว่าเราต้องซ้อมเสิรฟและซ้อมรับเสิฟเราก็ซ้อมเยอะแล้วนะเยอะหรือเปล่าอ่ะ <laughs> ไม่น่าจะเยอะค่ะเน้นออกงานแต้มไปที่14ต่อ6แล้วค่ะและนี่มีวิดีโอชา์เลนอีกแล้วค่ะ ไทยขอชาเลนจ์บล็อกทัดนะคะแต่ว่ามันไม่ทัดค่ะ15ต่อ7แล้วคือแต้มเซตนี้นี่ไม่ต้องคาดหวังแล้วค่ะกีแต้มมา15ต่อ7นะ่ะห่างกันเท่าไ,รไหร่ในเพื่อนเพื่อนบวกลบคูณหารเซ็แล้วไทยก็ไม่สามารถทำแต้มขยับขึ้นมาเบียดได้เลยค่ะ1 7ต่อ8ไทยเรากว่าจะได้แต้มสักแต้มนี่ลุ้นกันหืดจับค่ะเขาได้แต้มง่ายๆตลอดเลยเกมนี้ต้องชื่นชมน้องโมเมนะคะตีได้แต้มเยอะมากแล้วก็แบบ ชอบนะชอบแอคชั่นชอบเอเนจีมาเจอเกาหลีนี่ต้องเอาน้องโมเมลงไปเยอะๆนะคะเพราะว่าเกาหลีทําให้น้องโมเมของเราเจ็บใจหลายครั้งไงเราต้องให้น้องโมเมไปล้างแค้นค่ะตอนนี้เขาขึ้นไปโนน่แล้วอ่ะ2 3่4แล้วอะไรไปทันนะ่ะสุดท้ายไทยก็แพ้ไป25ต่อ17ค่ะแพ้ไปหนนี้ลบไปกี่ตามล่ะเยอะเหมือนกันนะจ๊ะจะบอกให้ลบไปถึงสามค่ะ ตอนนี้แต้มของทีมชาติไทยเหลือ213.59ค่ะยังยืนอยู่ในอันดับที่13โอ้ยแต่ว่าเบนเยียมนี่ทำไมเป็น200แต้มแล้วเนี่ยไม่ได้มาแข่งสักหน่อยไม่ใช่เหรอคืนนี้เราต้องเอาชนะเกาหลี3ต่อศูนเท่านั้นแอดเชื่อว่าน้องๆทำได้ค่ะได้พักไม่กี่ชั่วโมงนะคะแข่งอีกครั้งหนึ่งก็ตี3น้องชมพู่ก็มีอาการบาดเจ็บไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่า ถ้าเราเอาชนะเกาหลีได้3ต่อ0ูนเซตเราก็ได้บวกคะแนนเพิ่มมา3.8 1ค่ะก็ถือว่าแต้มไม่ได้ขาดทุนอะไรไปเยอะมากและเราก็ค่อยลุ้นกันในสนามถัดไปค่ะเดี๋ยวคลิปถัดไปอาจจะเอาเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันของคู่อื่นๆมาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ